โปรตีนสำคัญอย่างไรในการลดน้ำหนักข้อ1โปรตีนทำให้อิ่มค่ะทำไมโปรตีนถึงทำให้อิ่มคะเพราะว่าโปรตีนจะไปช่วยเร่งสารเลปติมนะคะเลปติมเนี่ยจะช่วยเร่งสารเลปติมทำให้สารเลปติมนี้ทำงานได้ดีขึ้นพอสารเลปติมทำงานได้ดีขึ้นสารเลปติมนี้จะมีหน้าที่ไปบอกสมองว่าเออฉันอิ่มแล้วนะพอได้แล้วหยุดกินนะคะประโยชน์ของเลปตินฉะนั้นข้อที่1ก็คือทำให้อิ่มและก็อิ่มนานนะคะสำหรับโปรตีนข้อที่2ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อที่ดีนะคะมันก็จะทำให้รูปร่างเราดีขึ้นแล้วก็หุ่นแซ่บขึ้นค่ะข้อที่3นะคะวันนี้ไปเร็วนิดนึงข้อที่3ก็จะช่วยทำให้เร่งการเผาผลาญได้ดีขึ้นทำไมถึงว่าโปรตีนเร่งการเผาผลาญได้ดีขึ้นโปรตีนจะไปช่วยทำให้โกรทฮอร์โมนทำงานได้ดีขึ้นพอโกรทฮอร์โมนทำงานดีขึ้นแล้วก็จะโกรทฮอร์โมนจะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญเราดีขึ้นฉะนั้นโปรตีนจึงสำคัญมากในการที่จะไปช่วยในการเร่งการเผาผลาญนะคะข้อที่4ก็คือทำให้หน้าเราเด็กลงโปรตีนทำให้หน้าเราเด็กลงยังไงคะก็เหมือนข้อที่3นั่นแหละค่ะคือไปช่วยทำให้โกรทฮอร์โมนทำงานได้ดีขึ้นพอโกรทฮอร์โมนทำงานดีขึ้นแล้วมันก็จะทำให้หน้าเราเด็กลงโกรทฮอร์โมนทำหน้าที่ทำให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นทำให้หน้าเด็กลงและที่สำคัญนะคะถ้าเราอยากที่จะลดน้ำหนักแล้วก็หน้าเด็กลงด้วยเราก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จวนมาเร็วไปเร็วค่ะเคลมเร็วค่ะวันนี้เพราะพี่จวนมีธุระที่จะไปข้างนอกต่อนะคะก็ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะพบกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ